ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกโปรแกรมลดป i ิ g งหรือ VPN ที่ผมใช้สำหรับเข้าเล่น Xshot Server จีนนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโปรแกรม UU Game Booster นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตัวนี้นะครับให้เราคลิกเลยนะครับเพื่อดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นเราก็เปิดตัวติดตั้งโปรแกรมนะครับ ่าเมื่อขึ้นหน้าต่างตัวติดตั้งโปรแกรมเนี่ยให้เรากดปุ่ม install ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รอนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมขนาดเล็กนะครับไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับติดตั้งรวดเร็วนะครับโอเคเมื่อถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็มาที่ปุ่ม login นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีตัวเลือกนะครับอยู่3ตัวเลือกนะครับว่าเราจะ login ด้วย Google Facebook หรือ Twitter นะครับ อย่างของผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็น Facebook แล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าใช้บัญชี gmail ในการล็อกอินไงนะครับก็แต่ผมจะใช้ Facebook แทนกันแล้วกันนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับคำว่าออเกมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปจอยสติ๊กนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาตรงที่เซิร์ชเกมนะครับให้ก๊อปปี้ข้อความนี้ลงไปนะครับถ้าค้นหาคําว่า mat หรือคําว่า xshot เนี่ยจะไม่เจอนะครับต้องเป็นชื่อตัวเกมภาษาจีนเท่านั้นนะครับกดเลือกครับอ่าเสร็จเรียยบร้้อแลว และยังไงต่อนะครับต่อมาก็จะเป็นการเลือกโนดนะครับเลือกโนดใช้ตัวไหนปริงจะน้อยที่สุดนะครับสำหรับสายฟรีสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เติมเอาพวก Membership อะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เติมเอา Premium Account นะครับสำหรับคุณสายฟรีอนะครับมาที่ Server Region นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วมาตรงนี้ครับตรงคำว่าโนดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่ครับเรามารีเฟซสักครู่นะครับ เมื่อขึ้นหน้านี้แล้วนะครับก็มาตรงนี้ครับตรงอโนดนะครับมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะกาออกมาได้นะครับให้เรากาออกมานะครับแล้วเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับเซา์ไชน่ายูนินะครับผมจะเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ประจําเลยนะครับเพราะว่าปริงมันน้อยดีนะครับอ่เลือกเสร็จแล้วเราก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็จะเลือกอันบนสุดเลยนะครับก็แล้วแต่เราอะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับ ในนี้ก็มีไชน่าอยู่หลายเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเซา์ไชน่าตัวเนี้ปิ่มมาน้อยที่สุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเรากดคอนเฟิร์มนี้นะครับปุ่มตรงนี้เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาแปลว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าตัวเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าเล่นได้เลยนะครับนี่เอาให้ดูนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถามว่ามันพอเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับถ้าช่วงกลางคืนดึกๆเนี่ยช่วง6กโมงขึ้นไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าปิงต่ํามากนะครับก็คือเล่นได้ราบรื่นเลยแต่ถ้าเกิดช่วงเช้ากลางวันเย็นอะไรพวกเนี้ยนะครับปิงก็จะสูงแต่ว่าสูงไม่มากนะครับก็คือพอเล่นได้มันก็แบบว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากล่นื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ของฮ่องกงหรือมาเลเซียอะไรเงี้ยนะครับมันจะลื่นนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับไทยเราอะไรอย่างงี้งนะครับ แต่แค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับไม่กระตุกไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมจะลองเข้าห้องเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะปิง120นะครับไม่วาปไม่ดีเลยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะว่ามันจะลําบากหรือเปล่านะนี่นะครับไม่มีดีลงดีเลยอะไรพวกนี้นะครับนี่ในะห้องนี้เข้าท่า,ทากันอ่ะอันนี้ไม่ฟันผมผมจะฟันใครได้บ้างเนี่ยขอสักคนได้ไหมคนที่จะเอาอผมไหมเอาป่ะ เอาไม่เอาวะไม่เอาก็ไม่เอาอ่าแต่คนนี้ก็ได้แต่ผมจะเอากับมันนะเอาไปละเอาป่ะเอาไปละไ,ลวไว้ดูสเต็ป <S <S เขาเล่นหลอเอ้าโอ้โหแลกกันไปเลยดีก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับปิงนะครับเนี่ยร้อยสิบหกร้อยยี่สิบในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาตีสองสาเหตุกน็น่าจะเป็นเพราะว่าคนมันใช้น้อยไงนะครับไอเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้คนน่าจะเลือกใช้น้อยมันก็เลยบอกว่าปิงไม่ค่อยสูงมากนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเย็นอะไรเงี้ยก็อาจจะสูงหน่อยแต่ก็ไม่มากหรอกไม่เกินปิงไม่เกิน200ครับในเกมอะประมาณ150-160ก็160ก็กำลังดีแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ